วัสดีค่ะท่านข่าวเด่นอัปเดตข่าวดีกับ PEA News กับดิฉันปาจารีสนสินพงษ์ค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5เนื่องในวันปิยมหาราชเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงเป็นบิดาแห่งรัฐวิสาหกิจไทยค่ะนายสุภชัยเอกอุ่นผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนื่องในวันปิยมหาราชประจำปี2566โดยมีผู้บริหารและพนักงาน PEA สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบริษัท PEA Encom International จำกัดสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและธนาคารกรุงไทยสาขากฟผ.เข้าร่วมพิธีณพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5สำนักงานใหญ่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเป็นบิดาแห่งรัฐวิสาหกิจไทยทรงปกครองบ้านเมืองและพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าประชาชนชาวไทยจึงพร้อมใจกันถวายพระราชสมัญญานามพระปิยมหาราชอันมีความหมายว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยนอกจากนี้พระองค์ทรงพัฒนาประเทศในด้านต่างๆให้เจริญก้าวหน้าตามแบบอารยประเทศทั้งการเลิกทาสการปฏิรูประเบียบบริหารราชการแผ่นดินปฏิรูประบบกฎหมายและการศาลการคมนาคมการสุขาภิบาลการศาสนาและการวรรณคดีเป็นต้นรวมถึงการโปรดเกล้าให้กำเนิดกิจการไฟฟ้าส่งผลให้ประเทศไทยเจริญรุ่งเรืองจวบจนถึงปัจจุบันด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่ทรงพัฒนาประเทศในด้านต่างๆให้เจริญก้าวหน้าตามแบบอารยประเทศปวงชนชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ค่ะติดตามทุกความเคลื่อนไหวและอัปเดตข่าวดีได้ใหม่ทาง PEA News ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันปาจารีสนสินพงษ์ขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ